แต่นี่โดนลุกไล่แล้วก็เห็นว่าคนแรงเบียดเสียดสีไม่ไหวก็ลงไปให้กรรมการนับก่อนไม่เป็นไรครับแล้วขึ้นมาปักหลักสู้ใหม่ยกที่เจ็ดครับจับตาดูให้ดีครับยกนี้ยกประวัติศาสตร์ของนักชกไทยครับลุกไล่เหมือนเดิมครับประมาณโต้ออกมาครับคือเรียกว่าถอยไม่ได้อีกแล้วครับขอเพียงยกเดียวครับลุยนะครับว่าเดินเข้ามาสมานสู้ครับตอนนี้เหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาต่อยขวาทีต่อยขวาเต็มๆครับโดนเต็มๆเลยครับอุปกรณ์กรซาเลสกระเด็นออกไปโอ้โหเลือดเปื้อนเลยครับหยดเป็นน้ำเลยครับอันนี้ไม่ใช่โดนศีรษะชนแล้วครับแต่ว่าโดนหมัดของสมานครับนับถึงแปดให้ชกต่อสมานลุยแล้วครับลุยแล้วลุยแล้วครับโอ้โหต่อยเต็มๆครับโดนหมัดขวาแล้วครับกรซาเลสสมานหุกขวาทีขวาทีนึงกระเด็นไปครับต่อยขวาทีกระเด็นขาเข้ามาบกยี่ต่อยขวาต่อยซ้ายขวาทีนึงครับโดนที่หน้าขวาทีนึงกรซาเลสไม่มีอยู่ในพิธีที่จะชกต่อครับสมานลุยต่อยขวาต่อยขวาทีต่อยขวาทีครับยุติการชกครับสมานต่อจาตุรงครับนิกธรณีเลยครับมีคนมักซิกันในสนามครับถึงจับเอามือ